วัสดีค่ะคุณผู้ชมอยู่กับโมเมเดลี่เชอรี่นั่นเองนะคะวันนี้บรรยากาศเปลี่ยนไปนิดนึงนะคะโมเมมาอยู่ในมุมอีกมุมนึงในห้องทำงานของโมเมนะคะที่เรียกว่าจัดพื้นที่เอาไว้ให้ถ่ายรายการแบบที่หน้าตาเปลี่ยนไปนะคะจะได้ไม่มีมุมซ้ำๆให้คุณผู้ชมเบื่อเนาะเราก็จะเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนั่นเปลี่ยนนี้ไปเรื่อยๆนะคะช่วงนี้เนี่ยเชื่อว่าหลายๆคนนะคะก็ work from home อยู่บ้านกันนะคะแน่นอนว่าการอยู่บ้านนานๆนะคะหลายๆคนก็อาจจะรู้สึกเบื่ออาจจะรู้สึกไม่โอเคกับบรรยากาศในบ้านเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะออกไปเปลี่ยนบรรยากาศข้างนอกได้แต่จะบอกว่ามันมีวิธีค่ะมีวิธีการทำให้บ้านของเราเนี่ยมันน่ารื่นรมน่าอยู่มากยิ่งขึ้นนะคะเรื่องนึงที่เป็นเรื่องสำคัญเลยสำหรับโมเมนะคะนั่นก็คือเรื่องของกลิ่นค่ะเพราะว่ากลิ่นในบ้านเนี่ยนะคะถ้าเกิดมันเป็นกลิ่นที่หอมแล้วก็เป็นกลิ่นที่ทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายสบายใจเนี่ยนะคะโมเมว่ามันก็จะทำให้การอยู่บ้านของเราเนี่ยมันเครียดน้อยลงได้อีกหลายเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวค่ะเห็นอยู่ด้านหลังแล้วนะคะว่าผลิตภัณฑ์ที่อยู่ตรงเต้าผิงเทียมของดิฉันอันนี้เนี่ยนะคะก็คือเป็นผลิตภัณฑ์ของโจมาโลนลอนดอนนั่นเองค่ะซึ่งโจมาโลนลอนดอนเนี่ยนะคะโมเมทำคลิปกับเขามาหลายรอบแล้วแล้วก็เชื่อว่าเรื่องของการพูดถึงน้ำหอมนะคะหรือว่าโคโลนที่เราใช้กับตัวเราเนี่ยเป็นสิ่งที่พูดกันมาตลอดแล้วก็เล่าให้ฟังไปหลายคลิปแล้วนะคะแต่ก็อย่างที่ทราบกันดีนะคะว่าโจมาโลนลอนดอนเนี่ยค่ะเขาไม่ใช่แค่เป็นแบรนด์น้ำหอมนะคะที่ทำโคโลนให้เราฉีดลงบนตัวของเราเท่านั้นแต่เขาเป็นไลฟ์สไตล์แบรนด์นะคะที่เรียกว่าอยากจะโอบล้อมเราด้วยกลิ่นหอมๆนะคะที่จะทำให้เรารู้สึกดีขึ้นนั่นเองค่ะวันนี้โมเมก็เลยจะมาเล่าถึง the art of craftsmanship นะคะหรือว่าวิธีการในการผลิตนะคะเทียนหอมของโจมาโลนลอนดอนเทียนหอมที่โมเมชอบแล้วก็เก็บมาเยอะแยะมากมายตลอดเลยนะคะรวมถึงวิธีการทำให้บ้านของเราเนี่ยนะคะมันหอมหรือที่เรียกว่าเป็น scented home นั่นเองค่ะก่อนที่จะไปชมกันนะคะอย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้แล้วก็กด subscribe ช่อง Daily Cherry ด้วยนะคะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ค่ะเมื่อเวลามีคลิปใหม่มาจะได้ไม่พลาดกันนั่นเองนะคะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าการที่เราจะทำให้บ้านของเราเนี่ยมันหอมแล้วก็วิธีการนะคะของการผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เป็นผลิตภัณฑ์ในกลุ่มของโฮมของโจมาโลนลอนดอนเนี่ยจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวชมได้ในคลิปค่ะอย่างที่บอกไปนะคะว่าโจมาโลนลอนดอนเนี่ยเขาไม่ได้ทำแค่โคโลนหรือว่าน้ำหอมที่เราเอาไว้ฉีดบนตัวเราเท่านั้นค่ะแต่ว่าเขาเป็นไลฟ์สไตล์แบรนด์นะคะที่เรียกว่าอยากจะให้เราเนี่ยได้สัมผัสกลิ่นหอมในทุกๆมิติของชีวิตของเราคุณผู้ชมคือเขาเนี่ยจะมีกลิ่นหอมที่เราสามารถที่จะแพริ่งกันทำให้มันกลายเป็นกลิ่นเฉพาะตัวได้นะคะและนอกเหนือจากนั้นนะคะเขาอยากจะให้เราเนี่ยโอบล้อมตัวเราด้วยกลิ่นหอมๆนะคะที่เป็นกลิ่นเฉพาะตัวที่เราชอบอีกเช่นเดียวกันซึ่งถ้านึกถึงโจมาโลนลอนดอนนะคะเราก็จะเห็นถึงความเรียบความหรูความโซฟิสติเคทมันไม่โฉงฉางไม่เอะอะนะคะวางตรงไหนนะคะก็เข้ากับบ้านของเรานั่นเองค่ะหัวข้อแรกที่มูมาอยากจะเล่าให้ฟังนะคะก็คือ the art of craftsmanship นั่นเองค่ะซึ่งก็คือศิลปะนะคะในการสร้างสรรค์เทียนของโจมาโลนลอนดอนค่ะคือปกติเนี่ยเราก็ลองนึกถึงดูนะคะว่าเทียนลูกหนึ่งเนี่ยมันจะต้องใช้อะไรกันเยอะแยะมากมายในการทำให้มันออกมาหน้าตาแบบนี้ใช่ไหมคุณผู้ชมมันก็คงจะไม่ยากอะไรหรอกมั้งแต่จะบอกนะคะว่าเทียนของโจมาโลนลอนดอนเนี่ยนะคะต้องผ่านมือช่างฝีมือเนี่ยมากถึง16คนนะคะกว่าที่จะออกมาเป็นเทียนของโจมาโลนลอนดอนที่เราจุดกันแบบสบายๆเนี่ยแหละค่ะซึ่ง craftsmanship แบบนี้เนี่ยนะคะเป็นสิ่งที่เป็นมรดกตกทอดของอังกฤษนะคะสืบทอดมาจากท่านลอร์ดคาวเดรนะคะที่เป็น handmadeทุกๆอันเลยค่ะแล้วก็นอกเหนือจากนั้นนะคะถ้าสังเกตดีๆอย่างหนึ่งนะคะนั่นก็คือไส้เทียนนะคะจะต้องอยู่ในทรงที่แบบตรงนะคะจะไม่มีการบิดเบี้ยวโค้งซ้ายโค้งขวาอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยค่ะคือมันจะตรงมากคุณผู้ชมคือเขาบอกว่าช่างฝีมือของโจมาโลนลอนดอนเนี่ยนะคะจะต้องค่อยๆบรรจงแบบจุ่มไส้เทียนลงไปนะคะให้ตั้งตรงแล้วก็อยู่ตรงกลางของเทียนทุกๆอันนะคะถ้าเกิดไม่ได้แบบนั้นเนี่ยก็ถือว่าไม่ผ่านนะคะแล้วก็จะไม่ได้ออกมาวางจำหน่ายกันนะคะคือมันถือว่าเป็นงานละเอียดมากๆจริงๆค่ะแล้วก็แต่ละอันนะคะจะต้องใช้เวลาประมาณ72ชั่วโมงนะคะเพื่อให้เทียนเนี่ยนะคะมันแห้งสนิทแล้วก็อยู่ในเชฟที่แบบน่าเรียบนะคะพร้อมสวยงามที่จะออกวางจำหน่ายให้ทุกๆคนได้เอากลับไปจุดให้หอมฟุ้งไปทั้งบ้านนั่นเองค่ะแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายนะคะซึ่งเป็นขั้นตอนที่สำคัญมากเลยอันนี้คือแบบมุมไม่เพิ่งรู้เลยนะเขาบอกว่าต้องเอาหน้าเทียนเนี่ยนะคะไปผ่านความร้อนสูงแบบรวดเร็วแบบชึบเลยนะคะเพื่อให้หน้าเทียน
ียนเนี่ยมีความเรียบแล้วก็มีความคงทนมากขึ้นนั่นเองค่ะเทียนของโจมาโลนลอนดอนเนี่ยนะคะมีมาหลายขนาดนะคะอย่างที่คุณผู้ชมอาจจะเห็นอยู่ข้างหลังนี้เนาะนี่อันใหญ่สุดนะคะที่เคยพูดถึงในคลิปที่เป็นคลิปเกี่ยวกับเทียนหอมนะคะอันนี้ก็จะเรียกว่า Luxury Candle นะคะซึ่งก็เป็นลูกใหญ่โตโออามากจริงๆนะคะเขาจะมีน้ำหนัก 2.5 กิโลนะคะซึ่งก็ถือว่าหนักเหมือนกันนะคะแล้วก็จุดได้นานมากจริงๆค่ะไซส์ถัดมานะคะก็จะเป็นไซส์ใหญ่อันนี้นะคะจะเรียกว่า Deluxe Candle นะคะน้ำหนัก800กรัมนะคะก็ถือว่าหนักแล้วก็จุดได้นานมากๆอันนี้ที่โมเมมีอยู่นะคะเป็นกลิ่นโปรดของโมเมก็คือ English Pear and Freesia นั่นเองค่ะแล้วก็ถัดมาที่อันที่หยิบพูดถึงบ่อยๆเมื่อกี้นี้นะคะอันนี้ก็คือ Home Candle นะคะน้ำหนัก200กรัมนะคะซึ่งก็จะเป็นเทียนที่มีวิกเดียวนะคะก็คือมีไส้เทียน1อันตรงกลางอย่างที่บอกไปนั่นเองนะคะอันนี้เนี่ยก็จะเป็นไซส์ที่เรียกว่าหลายๆคนมักจะชอบกันเพราะว่าสามารถที่จะเปลี่ยนกลิ่นได้บ่อยๆนะคะแล้วก็สามารถเลือกแต่ละกลิ่นเนี่ยให้มันเข้ากับแต่ละห้องได้นะคะโดยที่เหมือนแบบเป็นขั้นแรกของการเริ่มเข้าสู่เทียนของโจมาโลนลอนดอนนะคะเพื่อค้นหากลิ่นที่เป็นคุณมากที่สุดนั่นเองนอกเหนือจากนั้นนะคะที่เพิ่งออกมาใหม่ล่าสุดเลยนะคะอันนี้ก็คือเป็น Intense Candle นั่นเองค่ะซึ่งหน้าตาเขาก็จะคล้ายๆกับ Cologne Intense นึกออกไหมคุณผู้ชมที่เป็นแพคเกจิ้งที่เป็นสีดำแบบนี้นะคะอย่างที่เคยเล่าให้ฟังไปเนี่ยว่าตัว Intense Collection เนี่ยมันไม่ใช่หมายความว่ามันเข้มข้นกว่าหรือว่ากลิ่นติดทนกว่าตัวที่เป็นคอลเลกชันปกตินะคะแต่ว่าส่วนผสมที่อยู่ในเนี้ยจะเป็นส่วนผสมที่หายากกว่าขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะอย่างอันที่โมเมมีเนี่ยนะคะจะเป็นกลิ่นเมอร์แอนทองกานะคะซึ่งก็จะเป็นกลิ่นเดียวกับกลิ่นโคโลนอินเทนส์ที่มีขายแล้วก็ขายดีมากๆของโจมาโลนลอนดอนนั่นเองนะคะอันนี้เนี่ยก็ยิ่งดูแบบเคร่งครึมนะคะแล้วก็ดูมีความเซ็กซี่ขึ้นมาอีกนิดนึงอะนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นสิ่งที่มีพิเศษนะคะเฉพาะที่โจมาโลนลอนดอนบูติกที่สยามพารากอนเท่านั้นนะคะแต่ว่าไม่ได้เป็น limited edition นะคะก็คือมีจำหน่ายตลอดไปแต่ว่ามีเฉพาะบางสาขาเพราะว่าอย่างที่บอกว่าส่วนผสมในนี้มันเป็นสิ่งที่หายากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีจำนวนจำกัดนิดนึงนะคะจะไม่ได้มีออกมาเยอะนั่นเองค่ะแต่ว่าเขาก็ค่อยๆทำค่อยๆผลิตอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งกลิ่นของ intense candle เนี่ยนะคะก็นอกเหนือจากตัว myrrh and tonka เนี่ยก็จะมีอีก3กลิ่นด้วยกันค่ะนั่นก็คือ dark amber and ginger lily oud and bergamot แล้วก็ velvet rose and oud นั่นเองนะคะก็จะมีทั้งหมด4กลิ่นด้วยกันเพราะฉะนั้นใครที่เป็นแฟนของ cologne intense แล้วอยากจะให้บ้านของเราเนี่ยมันมีกลิ่นเป็นกลิ่น cologne intense ไปด้วยนะคะตอนนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีมากๆนั่นเองค่ะเขาจะเป็นไซส์เดียวกันกับ home candle อันนี้นะคะแต่ว่าราคาจะสูงกว่านิดนึงนะคะอย่างที่บอกไปว่าส่วนผสมในนี้เนี่ยมันหายากมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นก็เลยจะราคาสูงกว่านิดหน่อยค่ะนอกจากเทียนแล้วนะคะหลายๆคนก็น่าจะคุ้นเคยกับสิ่งนี้นะคะที่เรามักจะเห็นอยู่บ่อยๆสิ่งนี้ก็คือ diffuser นั่นเองค่ะ diffuser เนี่ยก็คือเป็นการเอากลิ่นหอมของโจมาโลนลอนดอนนะคะแบบน้ำข้างล่างนี้นะคะมาใส่เอาไว้แล้วก็จะมีก้านที่สามารถค่อยๆปล่อยกลิ่นออกมาเรื่อยๆนะคะทำให้บ้านของเราเนี่ยหอมอย่างต่อเนื่องโดยที่ไม่ต้องจุดไฟนะคะสำหรับใครที่อยากจะบอกว่าอยู่ในพื้นที่ที่ไม่สะดวกจะจุดเทียนจริงๆอยากจะได้บ้านหอมๆแบบโจมาโลนลอนดอนเนี่ยทำยังไงก็โมเมแนะนำให้ใช้เป็นดีฟิวเซอร์นะคะอย่างที่โมเมใช้มานี่ก็ใกล้จะหมดเต็มทีแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นกลิ่น English Pear Freesia เหมือนกันวิธีการใช้ดีฟิวเซอร์เนี่ยก็คือให้กลับก้านดีฟิวเซอร์เรื่อยๆนะคะไม่ต้องถึงกับทุกวันอะไรส่วนใหญ่โมเมจะกลับประมาณอาทิตย์ละครั้งอะไรแบบนี้นะคะเพื่อให้กลิ่นเนี่ยมันกระจายนะคะแล้วก็สามารถวางทิ้งเอาไว้ได้เลยสบายๆแบบไม่ต้องกังวลว่าอุตายฉันดับไฟหรือยังอะไรหรือยังอะไรเงี้ยดีฟิวเซอร์ก็จะเป็นตัวที่โมเมชอบนะคะแล้วก็มันให้กลิ่นหอมบางๆแต่ว่าอยู่ตลอดเวลานะคะก็ถ้าเกิดใครอยากได้กลิ่นประมาณอย่างที่โมเมบอกนะคะก็เลือกดีฟิวเซอร์ไปใช้ก็ได้ค่ะทีนี้ในช่วงที่ผ่านมานะคะสัปดาห์ที่แล้วเมื่อประมาณวันพฤหัสมั้งถ้าโมเมจำไม่ผิดนะคะเขามีคอลเลกชันที่ตัวโมเมเองเนี่ยตั้งหน้าตั้งตารอมากๆเลยจริงๆออกมาค่ะเป็นคอลเลกชันที่เรียกว่าหมดไวที่สุดนะคะปีที่แล้วออกมาเว็บนึงนะคะแต่ว่าปีนี้เขาจะอยู่ยาวเป็น permanent collection นั่นก็คือ townhouse collection นั่นเองค่ะซึ่งความพิเศษของ townhouse collection เนี่ยนะคะอย่างที่ชื่อบอกเลยค่ะว่ามันได้แรงบันดาลใจมาจากโจมาโลนลอนดอน townhouse ที่ประเทศอังกฤษนะคะซึ่งเป็น townhouse สไตล์จอร์เจียนนะคะที่มีความประณีตมีความสวยงามนะคะเพราะฉะนั้น packaging ที่ได้มาของ townhouse collection เนี่ยก็จะเป็นเซรามิกค่ะคุณผู้ชมคือเป็นเซรามิกที่ได้แรงบันดาลใจมาจากทาวน์เฮาส์ของโจมาโลนลอนดอนเลยนะคะแล้วก็จะมีเท
ียนออกมาทั้งหมด6กลิ่นด้วยกันแพคเกจิ้งที่เป็นเซรามิกด้านนอกเนี่ยก็จะหน้าตาไม่เหมือนกันเลยนะคะอย่างกลิ่นที่โมเมมีอยู่นะคะเป็นกลิ่นที่ชื่อว่า Green Tomato Vine นั่นเองค่ะซึ่งผลิตภัณฑ์ในกลุ่มของ Townhouse Collection เนี่ยนะคะอย่างที่บอกไปเนอะมันจะเป็นเซรามิกเคลือบนะคะมันทำให้ทุกอย่างเนี่ยดูซิมเปิ้ลแต่ว่าหรูหราโซฟิสติเคทสวยงามแล้วก็เอาไปวางตรงไหนเนี่ยก็ดูไม่โฉ่งฉ่างนะคะมันจะแบบกำลังดีสวยงามซึ่งอย่างที่บอกนะคะจะมีการฉลุลายนะคะที่ได้แรงบันดาลใจมาจากทาวน์เฮาส์ของโจมาโลนลอนดอนในประเทศอังกฤษนั่นเองนะคะซึ่งคอลเลกชันนี้แบบมันกลิ่นพิเศษมากจริงๆแล้วก็สวยมากจริงๆนะคะถ้าเกิดใครเป็นคนที่ชอบโจมาโลนลอนดอนเนี่ยควรจะมีติดบ้านเอาไว้นะคะเพราะว่ากลิ่นเนี่ยเป็นกลิ่นที่ไม่ใช่กลิ่นที่อยู่ใน permanent collection อื่นๆนะคะจะไม่ใช่กลิ่นของโคโลนที่เราคุ้นเคยกันมีกลิ่นพิเศษออกมา6กลิ่นนะคะซึ่งตอนนี้โมเมก็กำลังค่อยๆตามเก็บอยู่นะคะหลังจากที่ได้มา1อันเนี่ยก็อยากได้อีกซึ่งก็กดมาแล้วนะคะจากเว็บของโจมาโลนลอนดอนนะคะเดี๋ยวอีกไม่กี่วันก็คงมาส่งถึงบ้านค่ะนอกเหนือจากเทียนใน Townhouse Collection นะคะยังมีอันที่เป็นดิฟิวเซอร์แบบนี้ด้วยค่ะซึ่งดิฟิวเซอร์ใน Townhouse Collection นะคะจะเป็นไซส์ที่ใหญ่กว่าไซส์ปกติที่เมื่อกี้โมหยิบให้ดูพอสมควรเหมือนกันนะคะแล้วก็มาในแพคเกจจิ้งที่สวยมากคือมาในพี่กล่องคนนี้ที่ใหญ่โตโออาจริงๆนะคะถ้าเกิดใครจะมอบให้เป็นของขวัญ นี่คือจะบอกเลยว่าสวยมากเก๋มากแล้วก็แพคเกจจิ้งมันไม่เอะอะนะคะมันเอาไปวางตรงไหนก็สวยนะคะแล้วก็ดูคลาสซี่มากๆจริงๆสำหรับดิฟิวเซอร์ของ Townhouse Collection เนี่ยจะมีทั้งหมด3กลิ่นด้วยกันค่ะซึ่งดิฟิวเซอร์ที่มูไม่ได้มานะคะชื่อกลิ่นว่า Wild Berry and Bramble นะคะซึ่งเป็นกลิ่นหอมสไตล์เบอร์รี่ที่จะบอกคุณผู้ชมอย่างนึงมูไม่นั่งอยู่ที่ชั้น4ของบ้านใช่มั้ยคะมูไม่ใส่ดิฟิวเซอร์อันเนี้ยตั้งแต่วันที่ได้มามูไม่เดินอยู่ที่หน้าห้องชั้น3หรือว่าชั้น2อ่ะยังได้กลิ่นเขาเลยอ่ะคือกลิ่นมันฟุ้งกระจายแบบหอมมากๆจริงๆนะคะแล้วก็เป็นกลิ่นที่เบอร์รี่แต่ว่าไม่ได้เป็นเบอร์รี่จ๋าที่แบบแลดูเป็นเหมือนแบบผลเบอร์รี่แต่ว่าบอกไม่ถูกอ่ะมันเป็นการรวมตัวกันที่กลิ่นหอมมากๆจริงมันไปทั่วบ้านเลยวางไว้บนห้องชั้น4เปิดประตูที่ชั้น2ยังได้กลิ่นอ่ะคุ้มค่ามากจริงๆนะคะกับความหอมที่มีแล้วก็ตอนเนี้ยกำลังตั้งใจว่าจะเก็บให้ครบทุกกลิ่นนะคะถ้าเกิดใครอยากได้บ้างก็ต้องรีบคลิกเข้าไปที่ jomalone.co.th เหมือนโมเมนะถึงแม้ว่าเขาจะไม่ใช่ limited edition นะคะแต่ว่า craftsmanship ของเขาอ่ะมันต้องใช้เวลาในการผลิตเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละล็อตที่เข้ามามันจะมีน้อยมากๆจริงๆนะคะก็ต้องรีบกักตุนกันก่อนนะคะพูดถึงเรื่องของผลิตภัณฑ์จากโจมาโลนลอนดอนไปเยอะแล้วนะคะโมเมคิดว่าเราควรจะต้องมาพูดถึงเรื่องของ tips ในการจัดวางกลิ่นต่างๆนะคะหรือว่าวิธีการเลือกกลิ่นให้เหมาะสมกับพื้นที่หน่อยก็แล้วกันนะคะเอาเป็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยโมเมก็จะแชร์วิธีการคิดของโมเมนะว่าโมเมจะเอากลิ่นอะไรไปไว้ตรงไหนนะคะเป็นห้องๆไปก็แล้วกันเพราะว่าโมเมเชื่อว่าการ pairing กลิ่นที่มันเหมาะกับพื้นที่เนี่ยมันช่วยให้ทุกๆอย่างเข้ากันมากยิ่งขึ้นแล้วก็ทำให้จิตใจเราผ่องแผ้วในช่วงที่มันไม่ผ่องแผ้วแบบนี้ได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะอย่างห้องรับแขกค่ะกลิ่นที่โมเมจะเลือกใช้ในห้องรับแขกนะคะจะเป็นกลิ่นที่มีความสบายๆมีความทำให้ห้องมันรู้สึกโปร่งไม่อึดอัดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเลือกกลิ่นที่มันไม่หวานเลี่ยนจนเกินไปแล้วก็จะไม่เลือกกลิ่นที่มันอินเทนส์จนเกินไปโมเมต้องการกลิ่นที่ค่อนข้างสบายสบายซึ่งคุณคนที่อยู่ในห้องรับแขกของโมเมนะคะก็คือคุณ Luxury Candle อันนี้นะคะที่เป็นกลิ่น Lime Basil and Mandarin ค่ะเพราะว่ารู้สึกว่า Lime Basil and Mandarin อ่ะมันเป็นกลิ่นที่เข้าได้กับทุกคนสมมุติอย่างตอนที่มีแขกมาบ้านได้ซึ่งไม่ใช่ตอนนี้นะคะตอนนี้ห้ามใครเข้านะคะแต่ว่าตอนที่แขกมาบ้านได้เนี่ยทุกคนก็คือจะชอบกลิ่นที่โมเมจุดที่เป็น Lime Basil and Mandarin มากๆจริงๆเพราะว่ามันไลท์ๆสบายๆแล้วมันก็รู้สึกเฟรชนะคะคือเหมือนแบบนั่งได้นานๆคุยกันได้ชิลๆไม่ทำให้ห้องรับแขกที่เราต้องใช้เวลาอยู่ในนั้นนานๆเนี่ยรู้สึกอึดอัดนั่นเองค่ะห้องครัวนะคะเป็นอีกที่นึงที่หลายๆคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยจุดเทียนในห้องครัวหรอมันก็ไปปนกับกลิ่นอาหารหมดสีอะไรหมดสีเราจะบอกว่าจริงๆแล้วอะเราเอาไว้แก้กลิ่นอาหารในครัวเพราะว่าบางทีเราทำครัวใช่ไหมคะกลิ่นมันก็จะติดเนาะแล้วเวลาเราเข้าไปอยู่ในครัวตัวเราก็จะติดกลิ่นของครัวออกมาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยโมเมจะมีเทียนของโจมาโลนลอนดอนเนี่ยไปอยู่ในครัวด้วยซึ่งกลิ่นก่อนหน้านี้ที่โมเมชอบมากๆจริงๆนะคะแต่ว่านานๆเขาจะกลับมาทีนึงนะคะก็คือกลิ่น Green Tomato Leaf นะคะซึ่งเป็นกลิ่นที่โมเมชอบมากเพราะว่ารู้สึกว่ามัน
ทำให้ครัวเนี่ยเฟรชขึ้นมากซึ่งกลิ่นที่ใกล้เคียงกับกลิ่นนั้นนะคะก็คืออันที่เป็นทาวน์เฮาส์คอลเลกชันเนี้ย Green Tomato Vine อันนี้นะคะก็จะเป็นกลิ่นที่เหมาะมากเลยนะคะเพราะว่าเหมือนกลิ่นมีความเขียวๆนิดนึงช่วยทำให้กลบกลิ่นของอาหารที่มันติดอยู่ในครัวได้ดีนะคะมุมจะไม่ค่อยเลือกใช้กลิ่นที่มันเป็นกลิ่นหอมหวานหรืออะไรในครัวมากนักนะคะจะชอบกลิ่นประมาณแบบเขียวๆต้นไม้หน่อยมันจะช่วยให้ครัวเฟรชขึ้นค่ะมาถึงพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ที่เราต้องใช้ครึ่งชีวิตอยู่ในนั้นนั่นก็คือห้องนอนนั่นเองนะคะมีคนถามเรื่อยๆเหมือนกันว่าเฮ้ยจุดเทียนในห้องนอนมันดีหรือไม่ดีอย่างไรนะคะส่วนตัวแล้วเนี่ยมุมคือจะจุดทิ้งไว้ก่อนที่จะไปนอนนะคะประมาณหนึ่งแล้วก็ดับก่อนนอนนะคะสำหรับใครที่ใช้แคนเดิลวอร์มเมอร์นะคะหรือว่าเป็นแบบโคมที่อุ่นเทียนอันนั้นก็จะง่ายหน่อยนะคะกลิ่นสำหรับห้องนอนของโมเมเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นกลิ่นที่โมเมว่ามันสามารถที่จะเข้มขึ้นมาได้นิดนึงซึ่งพอเขาทำ intense candle ออกมานะคะโมเมว่ามันเหมาะมากๆจริงๆเลยอะที่จะเอาไว้จุดในห้องนอนนะคะอย่าง Myrrh and Tonka เนี่ยก็เป็นกลิ่นที่ให้ความรู้สึกเข้มๆเท่ๆหน่อยจุดแล้วมันมีความแบบเซ็กซี่ขึ้นอีกนิดอะไรประมาณอย่างนี้นะถ้าอยู่ในห้องนอนเนี่ย intense candle นะคะจะให้บรรยากาศที่มันมีความแบบลุ่มลึกขึ้นอีกแล้วก็ทำให้เรารู้สึกพร้อมที่จะแบบนอนหลับอุ่นๆสบายๆอะไรประมาณนี้ค่ะและสุดท้ายสถานที่ที่ควรมีกลิ่นหอมเพื่อกลบกลิ่นมากที่สุดนั้นก็คือห้องน้ำนั่นเองนะคะห้องน้ำของโมเมทุกห้องต้องมีเทียนค่ะเผื่อว่าใครเข้าไปทำธุระแล้วต้องการแก้กลิ่นต้องมีเทียนของโจมาโดนลอนดอนแอบอยู่ในนั้นด้วยนะคะซึ่งกลิ่นที่โมเมมักจะเอาไว้ในห้องน้ำนะคะเป็นกลิ่นที่ชอบเป็นพิเศษจะมีอยู่2กลิ่นด้วยกันนะคะก็คือ English Pear and Freesia แล้วก็ Wood Sage and Sea Salt ค่ะเพราะว่ารู้สึกว่า2กลิ่นนี้นะคะอย่างที่บอกโมเมเองอ่ะไม่ได้เป็นคนที่ชอบกลิ่นหวานเลี่ยนโมเมจะชอบกลิ่นที่มันเฟรชหน่อยแล้วก็มีความยูนิเซ็กซ์นิดนึงนะคะจะไม่แบบไม่หวานเป็นสาวหวานจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้แมนๆจนเกินไป Wood Sage and Sea Salt เนี่ยมันให้ความรู้สึกผ่อนคลายแล้วก็เป็นกลิ่นที่โมเมรู้สึกว่ามันเบาๆไลท์ๆนะคะบางทีเนี่ยวางไว้เฉยๆไม่ต้องจุดนะคะแค่เปิดฝาแบบนี้กลิ่นมันก็จะหอมออกมาแล้วนะคะอยู่ในห้องน้ำที่ทำให้เราเวลาเข้าห้องน้ำเราก็รู้สึกผ่อนคลายนะคะสำหรับใครที่ชอบใช้เวลาในห้องน้ำอาบน้ำนานๆใช้สกินแคร์นานๆหรือว่าบางคนมีอ่างอาบน้ำอะไรเงี้ยจุดในห้องน้ำอะค่ะมันก็ให้กลิ่นที่โอบล้อมเราที่แบบสบายแล้วก็ทำให้เรารู้สึกรีแลกซ์มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะกลิ่นสไตล์นี้ก็จะเป็นกลิ่นที่โมชอบเอาไว้ในห้องน้ำค่ะส่วนเรื่องของวิธีการในการดูแลเทียนหอมนะคะจริงๆเคยเล่าไปแล้วในคลิปของวิธีการใช้เทียนนะคะเดี๋ยวโมจะลิงก์เอาไว้ให้อีกนะคะแต่ว่าเล่าให้ฟังแบบเร็วๆก็แล้วกันว่าอย่างแรกเลยเนี่ยนะคะบอกบ่อยๆว่าต้องจุดเทียนนะคะให้มันน้ำตาเทียนเนี่ยมันละลายทั้งหน้าเทียนนะคะอย่าจุดแค่แป๊บๆเพราะไม่งั้นเนี่ยมันจะเกิดสิ่งที่เรียกว่า tunneling คือทำให้เทียนเป็นหลุมลงไปแล้วก็จุดได้ไม่คุ้มค่านะคะเพราะฉะนั้นเวลาในการจุดเทียนจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดเป็น size home candle แบบนี้มันแป๊บๆนะคะมันก็จะละลายทั้งหน้าแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็วิธีการดับอย่างที่บอกไปคือไม่เป่ามันจะเกิดเขม่านะคะก็สามารถที่จะปิดแบบนี้หรือว่าอีกอย่างนึงที่ลืมบอกในคลิปที่แล้วนะคะก็คือสามารถเอาตัวที่เป็นไม้แหลมๆอะไรสักอย่างนะคะมาดันให้ไส้เทียนเนี่ยมันจุ่มลงไปในน้ำตาเทียนนะคะแล้วก็งัดกลับขึ้นมาให้เขาตรงนะคะเขาก็จะดับได้แบบไม่มีควันแล้วก็ไม่มีเขม่านั่นเองนะคะนอกเหนือจากนั้นทริมเทียนตลอดเวลาค่ะทริมให้เหลือประมาณ1เซนนะคะแล้วก็ไม่ให้มีตุ่มเขม่าดำๆนะคะเพราะว่าการจุดที่ตุ่มเขม่าแบบนั้นเนี่ยจะทำให้ขอบแก้วเนี่ยเป็นเขม่าแล้วก็ห้องของเราก็จะมีคราบเขม่าด้วยนั่นเองซึ่งไม่ดีต่อสุขภาพนะคะแนะนำว่าให้ทริมให้เหลือประมาณเซนนึงถ้าเกิดทริมจนสั้นจนเกินไปก็ไม่ดีนะคะติดหน้าเทียนเลยก็ไม่ควรเพราะว่ามันจะทำให้เทียนจุดไม่ติดนะคะแล้วก็จุดดับจุดดับตลอดเวลานะคะแล้วก็ทำอะไรแก้ไขค่อนข้างยากค่ะเชื่อว่าหลังจากที่คุณผู้ชมนะคะได้ฟังเรื่องราวของ The Art of Craftsmanship นะคะของโจมาโลนลอนดอนแล้วก็การสร้าง Scented Home นะหรือว่าบ้านที่มีกลิ่นโอบล้อมเราให้เรารู้สึกดีมากยิ่งขึ้นนะคะก็น่าจะทำให้คุณนะคะอยากจะช้อปปิ้งผลิตภัณฑ์ในกลุ่มของ Home ของโจมาโลนลอนดอนกันแล้วใช่ไหมคะทีนี้ค่ะโมเมก็มีออฟเฟอร์พิเศษนะคะมาให้คุณผู้ชมของโมเมเหมือนเดิมเลยนะคะทุกครั้งที่ทำงานกับโจมาโลนลอนดอนเราก็ต้องมีอะไรพิเศษมาให้กันเนาะช่วงนี้นะคะห้างสรรพสินค้าก็อาจจะปิดอยู่ก่อนการที่จะไปช้อปที่โจมาโลนลอนดอนบูติกเนี่ยมันก็จะแอบยากนิดนึงถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นน่ะเราก็ใช้วิธีการในการพูดคุยสอบถามนะคะทาง LINE ค่ะโจมาโลนลอนดอนนะคะเขามี official LINE account แล้วนะคะสามารถแอดเขาได้เลยนะคะที่@
@joemaloneLondonTH ค่ะคุณสามารถที่จะแอดไลน์แล้วก็ปรึกษากับสไตลิสต์ของโจมาโลนลอนดอนได้เลยนะคะว่าคุณอยากได้กลิ่นอะไรยังไงนะคะต้องการความช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโฮมคอลเลคชันหรือว่าจะเป็นโคโลนอินเทนส์ผลิตภัณฑ์ทุกอย่างของโจมาโลนลอนดอนนะคะสามารถสอบถามเขาได้ทั้งนั้นเลยค่ะหรือว่าถ้าเกิดใครนะคะไม่ค่อยอยากคุยกับใครมากอยากกดลงตะกร้าแล้วก็เช็คเอาท์สบายๆนะคะมี3ช่องทางให้ได้ช้อปปิ้งกันค่ะไม่ว่าจะเป็น joemalone.co.th นะคะหรือว่าใครที่ช้อปเครือเซ็นทรัลค่ะก็ช้อปกันได้ที่ central.co.th นะคะส่วนใครที่เป็นเครือเดอะมอลล์นะคะก็ไปช้อปกันได้ที่ monline.com นั่นเองค่ะเดี๋ยวทั้ง3ช่องทางนะคะมุมจะใส่ลิงก์เอาไว้ให้ใน description box ด้านล่างนะคะจะได้กดไปช้อปกันแบบง่ายๆไม่ต้องพิมพ์ address ให้เหนื่อยยากเลยค่ะถ้าเกิดเป็นสายที่ชอบ chat and shop นะคะก็มีให้เลือก2ช่องทางด้วยกันนะคะนั่นก็คือ mchat and shop หรือว่า call to order นะคะจากบูติกของโจมาโลนลอนดอนที่สยามพารากอนหรือว่า the emporium นั่นเองค่ะหรือว่าจะเป็นบริการ central chat and shop นะคะก็สามารถที่จะช้อปได้เช่นเดียวกันนะคะโดยเขาจะมี call center นะคะว่าคุณจะไปช้อปโจมาโลนลอนดอนบูติกสาขาไหนในเครือเซ็นทรัลก็สามารถที่จะทำได้นะคะสามารถเข้าไปดูเบอร์ติดต่อทั้งหมดได้นะคะที่โจมาโลนลอนดอนแฟนเพจใน Facebook นั่นเองค่ะและอย่างที่บอกไปว่าคุณผู้ชมดิฉันนั้นจะต้องได้สิทธิพิเศษค่ะไปกันเลยค่ะที่ joemalone.co.th นะคะแล้วก็จะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์อะไรต่างๆของโจมาโลนลอนดอนก็ได้ไม่ว่าจะเป็นโคโลนหรือว่าโฮมคอลเลคชั่นอย่างที่โมเมเล่าให้ฟังนะคะใส่โค้ดของโมเมเพิ่มไปอีก1อย่างค่ะเพื่อที่จะได้รับของพิเศษนะคะใส่ตอนก่อนชำระเงินตอนเช็คเอาท์นะคะอย่าลืมใช้โค้ดของโมเมเพื่อรับของขวัญพิเศษจากโจมาโลนลอนดอนด้วยกันละกันค่ะก็เล่าไปจนครบเรียบร้อยแล้วนะคะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในกลุ่มของโฮมของโจมาโลนลอนดอนนะคะที่จะทำให้เราเนี่ยได้มีกลิ่นหอมๆอยู่บ้านกันนะคะถ้าเกิดฟังแล้วอยากจะช้อปอะไรก็ไปตามช่องทางที่โมเมเล่าให้ฟังได้นะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ